ที่บอกนะครับว่ารงอัดไม่สามารถทําอะไรได้หรอกนะครับใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับรับประกันได้ว่ามีอะไรดีๆให้ดูแน่นอนนะครับอตอนนี้นะครับใครอยากจะมีความสุขใครจะมูฟออนใครอยากจะรื่นเริงนะครับทําได้ตามสบายเลยครับขณะที่ยังสามารถทําได้อยู่ ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าลุงอัดจ,จะทําอะไรไม่ได้หรือทีมงานหลายๆคนนะครับจะทําอะไรไม่ได้ครับใจเย็นๆน,นะครับมีอะไรดีๆให้ดูแน่นอนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนนะครับและก็ไม่ต้องรีบนะครับให้ลุงอัดไปทํานั่นทํานี่ทาไม่ต้องพูดหรอกครับนะครับใจเย็นๆรับประกันได้ว่างานนี้ยได้เห็นอะไรดีๆแน่นะครับได้เห็นอะไรดีๆแนะ่เพราะอะไรครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเราต้องสู้กับคนที่มีอํานาจนะครับมีเงินนะครับ เราจะผีผ่าไม่ได้เราต้องค่อยๆใจเยน็นๆแต่ที่แน่ๆนะครับลุงอัดก็ได้มีการไปแจ้งนะครับที่ปปชอเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่นะครับไปแจ้งความรุงอัดลุงอัดก็สามารถที่จะเรียกนะครับสำนวนเอามาได้เอามาเรียกสำนวนเอามาดูได้อีก ก็ลองคิดด like no ูนะครับว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นผมบอกได้เลยครับว่างานนี้นะครับไม่ต้องรีบร้อนครับใจเย็นๆคุณได้เห็นอะไรดีๆแน่นอนอยากจะติดตามลุงอัดนะครับอยากจะอนี่ลุงอัดนะครับว่าลุงอัดสามารถทําอะไรได้ไม่ต้องรีบร้อนครับไม่ต้องรีบร้อนอย่างที่บอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวได้ดูของดีแน่นอนนะครับวันนี้นะครับทีมงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานลุงอัดคุณหมอธวัชชัยคุณหญิงหมอพรทิพย ได้มีการเตรียมข้อมูลเอาไว้แล้ววันนี้บอกได้เลยครับว่าไม่ใช่แค่เอาคนผิดนะครับมาลงโทษอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่เอาคนผิดมาลงโทษอย่างเดียวแต่กําลังจะทําให้คนหรือเจ้าหน้าที่ที่กระทาความผิดเจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบเจ้าหน้าที่ที่ทําเอกสารเท็จท,ทาข้อมูลเท็จพวกนี้จะต้องได้รับกรรมและได้รับผลกับการกระทํานั้นด้วยไม่ต้องกลัวครับ ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนว่าอยากดูอยากเห็นของดีมันต้องรอกันหน่อยครับไม่ช้านะครับไม่ช้าแล้วก็ไม่ไม่นานเกินไปได้เห็นของดีแน่นอนอย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่จะเอาคนผิดนะครับที่กระทำผิดมาลงโทษนะครับเพราะอะไรครับวันนี้เราต้องยอมรับว่าในเมื่อเราต้องการความยุติธรรมขบวนการยุติธรรมต้องยุติธรรมให้หมดกับทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ทำผิด ก็ต้องมีหลักฐานในการกระทําผิดใครที่ทําผิดก็ต้องได้รับการลงโทษส่วนใครที่ทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับตามตามนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับจะเอาคนผิดมาลงโทษนะครับอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเอาเจ้าหน้าที่นะครับที่กระทาความผิดเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตต่อหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่สร้างหลักฐานเท็จข้อมูลเท็จพวกนี้ก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นด้วย จำไหมครับว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องเล่งน,นะครับใจเย็นๆวันนี้นะครับรออีกนิดรับประกันได้ดูของดีแน่นอนไม่ต้องกลัวครับว่ารุงอัดจะทําอะไรไม่ได้ลองอัดและทีมงานมีอะไรให้ดูแน่นอน